สวัสดีทุกคนครับผมวิดีโอนี้จะมาทำการแกะดูข้างในนะครับแกะกล่องแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะครับซึ่งกล่องกระดาษแกะไปแล้วเราจะมาเขาเรียกว่าดูดีกว่าว่าข้างในมันให้อะไรมาบ้างนะครับแน่นอนสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือประแจปอนนะก็มีกล่องเก็บเครื่องมืออะไรมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการแกะดูข้างในก่อนอื่นเลยเราต้องแกะพลาสติกถุงพลาสติกที่หุ้มอยู่นะครับประแจปอนตัวนี้ยี่ห้อฟอร์สนะครับขนาด 1/2 นิ้วนะฮะสี่นิ้วนั่นแหละนะถ้าตามเอาเรียกอะไรหน่วยวัดนะนะขนาด4หุ้นนะครับ 3/4ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ6ใช่ไหมผมก็จำไม่ได้วะด้านข้างของตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับ2ฝั่งเลยนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บดูดีฮะสวยสดงดงามแถมคู่มือมา1เดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากคู่มือนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเลยผมถือกล้องมือจับมือหนึ่งอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเซอร์ติฟายนะฮะก็คือมาตรฐานอะไรก็ว่าไปนะใบรับรองบลาบลาบลาโน่นนี่นั่นนะฮะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยวะ นะครับก็มีค่าต่างๆนะฮะโอเคอย่างที่สองตรงนี้ปิ่นใหม่กลิ่นใหม่นี่ใส่จมูกนะแล้วก็เป็นคำแนะนำการใช้งานต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอะไรสักอย่างนึงตุรกีสเปนหรืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เลยฮะก็จะมีวิธีการวัดอยู่นะครับมีสเกลด้วยบอกอย่างงู้นอย่างนี้โอเคนะฮะค่อยไปศึกษาทีหลังส่วนตรงนี้ก็คือพระเอกของงานมันก็คือประแจปอนนั่นเองรู้สึกว่ามันยังมันๆอยู่เลยนะนะครับเนี่ยด้านหัวตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกตัวล็อกที่ว่าจะหมุนไปทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะฮะหมุนไปทางด้านซ้ายตรงนี้ก็คือจะหมุนไปทางด้านซ้ายได้ถ้าเราเลื่อนไอ้ตัวเนี้ยมาตรงนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดจะขันก็ต้องขันไปทางด้านขวาก็คือซ้ายเนี่ยฟรีนะฮะให้ขันไปทางขวาแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนตรงนี้มาทางขวาเราหมุนตรงเนี้ยไปทางขวามันจะฟรีนะฮะอุ้ยน้ำมันว่ะน้ำมันเคลือบโอเคก็คือต้องขันไปทางซ้ายนะก็คือมันจะล็อกด้านใดด้านหนึ่งนะส่วนตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักนิดหนักพอดูเลยนะแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ด้านท้ายตรงนี้เลยนะฮะตัวหมุนตัวปรับผมไม่ได้รีวิวนะผมมาแกะให้ดูนะฮะถ้าเกิดรีวิวก็ต้องบอกว่าเอ้ยต้องปรับอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ได้นะฮะแต่ผมมาแค่รีวิวแกะเฉยๆนะครับนะฮะนี่ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกยังไงอะค่าระดับต่างๆตรงนี้นะฮะไม่ใช่ตัวเลขแบบดิจิตอลอะไรอย่างนั้นนะเออนะครับหนักดีฮะด้ามจับก็เป็นพลาสติกที่ไม่ใช่กองแก๊งอะนะฮะโหหนักเลยแหละหนักเลยแหละหนานะครับเอาว่าตีหัวคนแตกอะจริงอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นดูอีกทีนึงนะครับผมยังไม่เคยใช้นี่คือประแจปอนตัวแรกของผมนี่เลยนะฮะยี่ห้อฟอร์สอ่ะโอเคเดี๋ยววางไว้ก่อนหนักเว้ยทำเป็นเล่นไป เดี๋ยวค่อยเล่นดูว่าอะไรยังไงนะฮะโอเคแกะกล่องสำหรับประแจปอนตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฮะมีแค่นี้แหละมีแค่ตัวประแจนะครับแล้วก็ใบเคอร์ลีไฟก็คือใบรับรองนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คู่มือนะครับแค่นั้นแหละหมดแล้วแล้วก็กล่องโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ